ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ misi.com นะครับกับผมนิติคุณยุทธนันวันนี้ผมจะมาสอนโปรแกรมอนิเมต CC กันขยับเลยวันนี้ขยับคนแน่นอนนะครับอันดับแรกพอเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเราก็ New Action Script 3.0 นี้จะไม่รอคนดูแล้วเราสอนเลยดีกว่าเสร็จแล้วปรับเฟรมเรทนะครับเป็น25เฟรมต่อวิขนาดงานก็1280x720ละกันง่ายๆเราจะมาอนิเมตคนกันนะครับในแฟลชก็ดีไซน์ของตัวละครอะไรเงี้ยไม่คงไม่มีเวลามานั่งสอนนะครับก็คือเน้นว่าทำเลยดีกว่าง่ายๆนะครับเรามาเริ่มจากการอนิเมตคนแบบง่ายๆก่อนให้สเต็ปการเดินมันได้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอดูสีสันนิดนึงก็ไม่เอาขอบก็ได้เอาขอบนะครับขอบสีดำตัวสีขาวก็ได้เทานิดนึงแล้วกันขอบหนาขึ้นนะฮะขอขอบชีทพิเศษเลยหนา5ปึ๊บนี่ครับนี่คือตัวละครปกติเนี่ยเวลาคลิกแฟลชให้ดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิก2ครั้งอย่างนี้นะครับถ้าคลิกเฉยๆเนี่ยมันจะได้แต่ตัวเชฟแต่สโตกไม่ไปด้วยโอเควิธีการต่อมาครับคือคลิกขวาเลือก convert to symbol หรือกด F8 ก็ได้นะครับพิมพ์ว่าตัวละครตัวละครเอ้าตัวละครชอบแฟลชแต่หนึ่งคือพิมพ์แบบไทยได้นะครับแล้วก็กดเป็นกราฟิกนะครับ type เป็นกราฟิกแล้วกดโอเคเสร็จแล้วมีตัวแล้วนะครับต่อไปก็ต้องมีขาขาเนี่ยผมเอาง่ายๆผมสร้างง่ายๆอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้นะครับมีขาลบเส้นนี้ออกคลิก1ครั้งกด delete ทิ้งไปเราก็จะได้เชฟของขาแล้วก็ convert to symbol ตั้งชื่อว่าขานะครับมีขาปุ๊บวิธีการย้ายจุดหมุนนะครับกดตัวQ นะครับเพื่อหมุนก่อนนี่มีเพื่อหมุนแล้วนะครับแต่ย้ายจุดหมุนก่อนไว้ข้างบนแล้วกันตรงกลางๆหน่อยส่วนตัวไว้ที่เดิมนะครับแล้วก็ดูพิเคทขาอีกอันนึงแต่ขานี้นะครับย้ายไปไว้ข้างล่างคือคลิกขวาที่ขาแล้วก็นะครับ send to back ไปนะครับ control shift down arrow ก็ได้กด control shift down ก็อยู่ข้างหลังเรียบร้อยแล้วนะครับมีขาหน้าขาหลังอย่างนี้แต่แฟลชจะอนิเมตเลยได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะอยู่ในเลเยอร์เดียวกันจำไว้ว่าเราต้องแยกเลเยอร์ออกจากกันทั้งหมดให้นะครับคลิกขวาลากครอบคลิกขวาเลือก distribute to layer หรือว่า control shift d ก็ได้พอแยกปุ๊บนะครับมันก็จะตั้งเลเยอร์ตามตัวละครของเราทันทีทันใดเลยนะครับไอเลเยอร์เปล่าเราไม่ต้องใช้ลบทิ้งไปแต่สำหรับมือใหม่นะครับอย่าเพิ่งลบทิ้งก็ได้ให้ตั้งชื่อว่าพื้นเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้สร้างเส้นขึ้นมาเส้นนึงครับนี่กดชิปค้างนะครับถ้าเราลากตรงๆเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นตรงแต่ว่ามันจะไม่ตรงกับพื้นเราแค่กดชิปค้างมันก็จะได้เส้นตรงนะครับแล้วก็ล็อกไว้เฮ้ยกดเกินล็อกไว้นะครับล็อกไว้แค่นั้นเองเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเริ่มอนิเมตคนกันแล้วเราลากไทม์ไลน์ไปก่อนสัก100เฟรมใน100เฟรมเนี่ยนะครับเราจะเริ่มขยับทีละ5เฟรมแล้วกันเราสามารถซูมได้ครับซูมเข้าไปนะทีละ5เฟรมนะครับกด F6 หรือคลิกขวาเลือก Insert Keyframe F6 ก็ได้นะครับผมลากครอบแล้วคลิกขวาใส่ Classic Twin เอาไว้เลยนะครับเราจะได้มีการขยับได้ทันทีทันใดเมื่อเราจะ Animate นะครับเสร็จแล้วผมจะเดินไปข้างหน้าเราจะขาไหนเดินก่อนขานี้อยู่ข้างหลังใช่ไหมขานี้ก้าวก่อนผมก็ยกตัวสูงขึ้นขาเนี้ยก้าวขึ้นอย่างนี้นะครับยกขึ้นแล้วสเต็ปง่ายๆยกขึ้นก้าวต่อไปครับก็เอาลงอย่างนี้เอาลงปุ๊บตัวเลื่อนมาข้างหน้าอีกขานี้นะครับจริงๆอ่ะถ้าเราจะเดินแบบเบสิกก็คือควรจะเดินในลักษณะที่ตัวไม่ควรหลุดจากขานะครับประมาณนี้ปึ๊บ19พอ9ต่อมาครับเราก็เลื่อนตัวครับเลื่อนตัวยกสูงขึ้นนิดนึงครับเวลาเรายกขานี้ตัวต้องสูงขึ้นยกขานี้มาข้างหน้าเช็คเช่นนี้นะครับประมาณนี้นี่ปึ๊บยกขึ้นนะครับนี่ตึ๊บยกขึ้นแล้วก็ลงเวลาขาคู่นะครับลงตัวต้องเตี้ยลงนะครับแล้วก็ยกขึ้นก็เฟรมที่20ครับก็เอาลง
อย่างนี้ครับนี่อย่าให้เกินอย่าให้เกินอย่าให้เกินไปเยอะนะครับเอาลึงลงด้วยวิธีการสร้างบรรทัดในแฟลตนะครับเลือกรูเลอร์ในรูเลอร์คอนโทรลชิปอัลเทอร์เนท R ครับสร้างเอาไว้ก่อนว่าเนี่ยคือเส้นตอนที่ตัวละครลงต่ำแล้วเส้นตอนที่ตัวละครสูงขึ้นนะครับลากลงมาเลยแบบนี้ตัวละครจะได้ยกขึ้นนะครับยกลงในเส้นมาตรฐานเดียวกันคือเวลาขึ้นลงจะได้เท่าๆกันนะครับเห็นไหมอันนี้ง่ายๆปุ๊บพอขานี้ลงปุ๊บมันก็ต้องยกขึ้นเวลายกขึ้นไอตัวก็ต้องสูงขึ้นตามเส้นบรรทัดนะครับแล้วก็เอียง45องศาได้กดชิปนะครับเลื่อนมาก็ยกได้ละปุ๊บปุ๊บปุ๊บ30ปุ๊บก็เอาขานี้ลงสเต็ปมันง่ายๆแค่นี้เองครับการทำคนเดินเห็นไหมแล้วก็ตัวละครก็ลงมาดูช่องว่างความห่างนะครับให้ทุกครั้งเนี่ยมันเสมอๆกันหน่อยโอเคแค่นี้เราก็ได้สเต็ปการเดินแบบง่ายๆแล้วนะครับเปิดกันหน่อยโอเคแค่นี้เราก็ได้สเต็ปการเดินแล้วนะครับเดินต่อก็ยกขึ้นนะยกขึ้นเอียงขา45องศากดชิปไว้นะครับง่ายดีสเต็ปเป็นนี้ครับผมชอบแฟลตแต่งหนึ่งคือเวลาคีย์มันคีย์ง่ายมันคีย์ลากเป็นแถวๆแล้วครับรวมทุกตัวเลยนะเราก็จะสามารถแอนิเมตแบบเร็วๆได้นะครับนี่ลองทำดูครับไอ้ลืมโหลืมเลยตัวต้องลงเอาลงด้วยพออยู่ขาเดียวยกตัวเองสูงขึ้นอู้ตายเกินกดคอนโทรลเอนเทอร์ครับเช็คคุณภาพของหน่อยจบแล้วนะครับวิธีการเดินแบบสเต็ปที่1ต่อไปเราดูโปรเจกต์กันใหม่นะครับก็เป็น1280คูณ720นะครับ25เฟรมต่อวินาทีกดโอเคปุ๊บคราวนี้เราจะทำหัวข่าวและให้มันมีหัวข่าวด้วยก็มีตัวละคร1ตัวนะครับสร้างเหมือนเดิมตัวละครนะครับมีขายาวๆมีเท้ามีช่วงหัวเข่าอะไรอย่างเงี้ยมีหัวเข่าเข่านี่เห็นไหมปุ๊บแล้วเนี้ยมันเป็นเชฟหมดนะครับของใครที่ไม่ได้เป็นเชฟนะครับแสดงว่าเวลาสร้างเนี่ยกดอันนี้ไว้ครับ Object Drawing หรือกดตัว J ก็ได้ Object Drawing ดีกว่ายังไงเดี๋ยวสาธิตดูถ้าเป็น Object Drawing นะคือกดไว้เวลาสร้างปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นกรุ๊ปคือมันจะคลิกไปไหนไปด้วยกันนะครับแล้วก็มันจะไม่ซ้อนทับกันด้วยทำงานได้เหมือนเดิมเลยเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าแยกชิ้นกันจะไม่ทับกันนะครับขาก็ยาวไปสูงเกินนะครับย่อลงกดตัว Q นะครับโอเคขามานี้ได้อยู่แค่นี้แหละเสร็จแล้วนะครับผมกด Ctrl B แยกเป็นชิ้นๆก่อนผมลากครอบส่วนที่เป็นขาข้างบนต้นขานะครับออกมาผมอาจจะยกต้นขาชั้นสั้นก็ได้ต้องการขายาวๆพอดึงเสร็จแล้วนะครับผมจะใช้วิธีการเชื่อมขาไม่ให้มันแหว่งน่าเกลียดก็ขยับนิดนึงนะครับดึงขึ้นมานิดนึงผมก็คอนเวิร์ตทูซิมโบทีละชิ้นเลยตัวคอนเวิร์ตทูซิมโบต้นขาหลักขอบครับคลิกขวาคอนเวิร์ตทูซิมโบขาแล้วกันขาเฉยจบครับก็วางคู่กันอย่างนี้นะครับแล้วก็ย้ายจุดหมุนต้นขาจุดหมุนกดตัวคิวครับย้ายไว้ข้างบนปลายขาก็เอาไว้ตรงนี้นี่เวลามันงอขามันจะได้งอได้นะครับแต่แฟลตไม่มีพาเลนครับแย่จังนี่ขาข้างหน้านะครับแล้วก็ขาข้างหลังวางคู่กันอย่างนี้เสร็จแล้วส่งไปอยู่ข้างหลังครับคลิกขวาเลือกนะครับ Send to back นะครับโอเคได้แล้ว
ต่อมาก็สร้างพื้นขึ้นมาเส้นหนึ่งสร้างพื้นขึ้นมาโอเคลากเฉพาะตัวละครนะครับกับขาก็มีหมด5เลเยอร์เนาะคลิกขวาเลือก distribute to layer นะคอนโทรลชิปดีแยกออกมาจากกันพื้นนะครับพื้นเราเห็นพื้นเนาะเราเริ่มอนิเมตแล้วเราก็ลากครอบไปก่อนสัก40เฟรมก็ได้เอาให้ทำเป็นก่อนนะครับนี่จะช้านิดนึงพื้นล็อกเลเยอร์ไว้ที่เหลือเป็นซิมโบไม่มีปัญหาอะไรครับขยับได้เลยแล้วลากครอบส่วนที่เหลือคลิกขวาเลือก create classic twin นะครับเพื่อจะอนิเมตสมมติเราเอา5เฟรมก่อน5เฟรมคือเดินมาตรฐานปกติก็คือไม่ช้าไปเร็วไปนะครับพอเราจะก้าวปุ๊บคราวนี้เราจะก้าวขานี้ก่อนใช่ไหมเรากดตัว Q ครับยกขึ้นมาพอจะยกปุ๊บเนี่ยตัวเราต้องโน้มไปข้างหน้าแน่นอนเราสร้างบรรทัดขึ้นมานะครับ ruler insert view ruler นะครับก็เอาตัวมาตรฐานก่อนสูงแค่นี้นะครับตัวตอนยกขึ้นสูงเท่านี้ผมว่าผมเลื่อนตัวลงหน่อยดีกว่าสูงเท่านี้กับเท่านี้นะครับกะไว้ก่อนเสร็จแล้วพอนี้มันต้องยกตัวขึ้นเนาะลืมดึงลงก่อนไปเผลอคีย์เฟรมแล้วเฉยเลยปึ๊บก็ยกตัวขึ้นแล้วโน้มไปข้างหน้านะครับหัวเข่าเนี่ยมันก็ต้องยกขึ้นนะครับยกขึ้นอย่างนี้เฉียงนิดนึงประมาณนี้นะครับจะเห็นอยู่ว่าเนี่ยหัวเข่ามันแหว่งนะแก้ไงดีผมดับเบิ้ลคลิกไปที่เลเยอร์หัวเข่านะครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปซิมโบลมันมีตรงเนี้ยมันแหว่งผมกดตัว S นะครับ S ก็คือการเทขอบอย่างเดียวก็กด1ครั้งนะครับมันเป็นสีดำอยู่แล้วเนาะมันก็สร้างขอบให้เราแล้วกดกลับไปที่ซีนที่1แค่เนี้ยหัวเข่าเราที่ซ้อนกันอยู่ก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็จะเห็นประโยชน์ว่าที่ผมดึงนูนออกมาเนี่ยก็คือจะเอาไว้ซ้อนกันอย่างนี้นะครับจะได้เห็นหัวเข่าตรงนี้พอดีบังกันไปกันมาเนาะขาข้างนี้ก็จะเป็นอัตโนมัติเพราะว่าใช้ซิมโบลเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเราก้าวขึ้นแล้วปึ๊บยกขึ้นนะครับที่10เราก็จะเอาลงรอบสเต็ปง่ายๆนะครับสเต็ปง่ายๆอันนี้แอบต้องมีขาข้างนี้โน้มไปข้างหน้านิดนึงพอเอาขาคู่ลงปุ๊บนะครับตัวต้องเตี้ยลงทันทีนี่ครับดึ๊บหนึ่งข้างดึ๊บจริงๆเนี่ยข้อเท้าเนี่ยมันต้องงอได้ครับมันถึงจะทำได้ดีแต่นี้ผมฟิกไว้นะครับก็เลยทำไม่ได้เพราะว่าแยกอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยเหนื่อยตายนะครับลงปุ๊บข้างไหนตัวครับข้างนี้ครับคราวนี้ตัวสูงขึ้นเพราะว่าขาเหลือข้างเดียวไอ้ตัวนี้ขานี้ก็ต้องตั้งตรงว่าตัวจะเหยียดตรงแล้วนะครับออกแนวเป็นงานขยันนิดนึงอย่างนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บตึ๊บพอยกขึ้นปุ๊บก็ต้องยกลงเวลาตัวลดลงเวลาขากลางก็ต้องลดตัวขนาดความสูงของตัวลงด้วยนะครับปึ๊บนี่อันนี้เป็นต้นปึ๊บปึ๊บได้2เจ้าละ1 2นี่1 2 1 2นะครับทำต่อไปแผนทำกันไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆครั้งนี้ก็เหยียดตรงนะครับเหยียดตรงตัวยกสูงขึ้นนะครับตัวยกสูงขึ้นขาก็เอียงมาข้างหน้าสเต็ปจะมีประมาณแค่นี้ครับไม่ได้ยากอะไรปึ๊บปึ๊บเดินได้แล้ว
โอเคต่อไปครับ new project ใหม่จะสร้างให้ยากขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็เป็น1280 × 720 25เฟรมต่อวิแล้วกดโอเคครับคราวนี้เราจะทำให้มันละเอียดขึ้นไปอีกนะครับคือจะมีตัวเหมือนเดิมนะครับตัวมีต้นขาหนานิดนึงปลายขาแล้วก็เท้านะครับได้เป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยเราก็สร้างเป็นซิมโบลนะครับใช้คีย์ลัดเลย F8 นะครับตัวต้นขาเท้าโอเคดูพิเคทเช่นเดิมนะครับดูพิเคทเช่นเดิมแล้วกดไปไว้ข้างหลังซะนะครับเซนทูแบ็กไปยืนเนี่ยยืนนิ่งๆทื่อๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็สร้างพื้นขึ้นมาอันหนึ่งเห็นไหมครับสร้างพื้นขึ้นมาง่ายๆครับง่ายๆไม่เจ็บอะไรนะครับต่อจากนั้นเราก็จะแอนิเมตแล้วก็อย่าลืมแยกให้ไปเป็นชิ้นๆแต่ก่อนแยกนะครับย้ายจุดหมุนให้เรียบร้อยก่อนจุดหมุนไว้ข้างบนจุดหมุนไว้ข้างบนจุดหมุนของเท้าก็เอาไว้ตรงข้อเท้าอะครับตรงตะตุ่มนะครับแล้วก็แยกเลเยอร์ distribute to layerอย่าลืมสร้างเลเยอร์พื้นด้วยนะครับบล็อกไว้ต่อจากนั้นครับเราก็สร้างไปก่อนสัก40เฟรมอย่างนี้นะครับเดี๋ยวละมีเท้าด้วยก็จะง่ายขึ้นไปอีกนิดนึงก็อย่าลืมเขตคลาสสิกทวินนะครับมาที่เฟรมที่5เราจะก้าวแล้วนะก็ขาซ้ายก่อนแล้วกันปึ๊บตัวเนี้ยจะลำบากนิดนึงเพราะว่าชิ้นแม่งเยอะเหลือเกินนี่เราก็โน้มตัวไปข้างหน้านะครับเพราะข่าวเรางอแบบมนุษย์นะครับตรงอย่าลืมครับสร้างเลขบรรทัดขึ้นมาปกติก่อนนี่ความสูงปกติความสูงตอน9นะครับต้องสูงขึ้นนิดนึงให้มีความแตกต่างนิดหนึ่งโน้มตัวมาข้างหน้าคราวนี้อย่าเพิ่งงงกับสีสันอะไรของมันนะครับนี่เราก็จัดเรียงประมาณนี้สเต็ปมันจะคล้ายๆกันเลยเห็นไหมครับยกขึ้นปึ๊บยกปึ๊บแล้วไงเอาลงไอ้มืออะไรเงี้ยคงไม่ต้องสอนว่ามือมันง่ายมันแค่แกว่งไปแกว่งมาทำขาได้นะครับมือสบายกว่าเยอะโอเคก็กำลังเอาลงนะครับแต่คราวนี้เวลาที่เราแยกเป็นชิ้นๆแบบมีขามีอะไรเงี้ยนะครับข้อดีคือเราสามารถที่จะยกเท้าขึ้นได้อย่างงี้คือจิกไว้ก่อนจิกเอาไว้กับพื้นนะครับแล้วงอไว้นิดนึงอันนี้ตัวต้องเตี้ยลงเพราะว่าขามันลงชิดพื้นหมดแล้วชิดพื้นปั๊บเข่ามาตัวก็ต้องเตี้ยลงมาหน่อยนะครับเตี้ยลงมาหน่อยเพราะว่าขาเราติดพื้นปึ๊บดูสมูทกว่านะครับ15ปุ๊บขาข้างนี้นี่1 2 3เลือกดึงออกไปก่อนนี่โน้มไปข้างหน้านะครับตัวโน้มไปข้างหน้าขาข้างไหนอยู่ติดพื้นเนี่ยอย่าไปขยับมันมันจะน่าเกลียดราขายืดข้างเนี่ยปุ๊บตัวต้องสูงขึ้นนะครับก็ยกให้สูงขึ้นตามเส้นบนอ
นี่ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพิ่มความยากเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวปลดล็อกเลเยอร์พื้นก่อนผมสร้างขั้นบันไดขึ้นมาเลยให้กับตัวหุ่นยนต์อาซูโม่ของผมให้บันไดไม่เท่ากันด้วยนี่ล็อกไว้เลยวิดีโอทุกขัดจังหวะโอเคภาพกลับมาแล้วขาข้างนี้ก็คือยกขึ้นนะครับปึ๊บปึ๊บไหนยกปึ๊บมีเฟรมค้างเฟรมนี้ไม่เกี่ยวนะคีย์เฟรมเบิ้ลดึงกลับมาทับดึงกลับมาทับได้ปึ๊บอย่างนี้นะครับปึ๊บปึ๊บเวลาดูเฟรมไปเฟรมนะครับอันนี้เวลายกเนี่ยจะให้เท้าเชิดก็ได้นะครับยกมันยกระดับยกกับเท้าเชิดๆนะก็จะแอนิเมตได้แยกกันได้เห็นไหมมันก็จะแป๊บเดียวครับดูไม่ออกหรอกว่ามันเชิดหรือว่าก้มปึ๊บ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 อันนี้โอ้จะก้าวขึ้นบันไดแล้วทำไงดีสเต็ปก็เหมือนเดิมครับไม่ได้ยากอะไรตัวยกสูงขึ้นนะครับเราก็ดูก่อนว่าเอ๊ะเท้าติดพื้นเลยเปล่าเท้าต้องยกให้สูงกว่าบันไดถ้าชนตรงนี้เราก็ล้มนะครับเราต้องยกขาให้สูงกว่าขั้นบันไดเอาไว้เชิดเท้าไว้ครับเชิดเท้าไว้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้ามันเร็วไปเนี่ยยกขาเร็วไปเรายืดเฟรมไปหน่อยก็ได้นะครับอีกสัก2เฟรมเนี่ยให้มันดูสมูทเท่าๆกันปึ๊บ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 ลงก็เป็น32เอ้นี่นะครับแล้วก็แตะพื้นแตะพื้นเลยแน่นอนว่าเวลาขาข้างนี้ลงพื้นปุ๊บตัวย่อมต้องสูงขึ้นอีกแน่นอนเพราะว่าพื้นบันไดมันสูงขึ้นอีกเยอะใช่ไหมครับปึ๊บคราวนี้เห็นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแปลว่าขาข้างนี้เนี่ยต้องเชื่อมโยงกับขาข้างที่แล้วก่อนคือต่อขาลงก่อนงั้นเดี๋ยวผมขอเคลียร์นี้ขาข้างนี้ลงก่อนเพราะว่าตอนนี้ตัวเราจะลอยอย่างนั้นไม่ได้เราไม่ได้วิ่งไม่วิ่งตัวเราก็ไม่ลอยขอแก้ก่อนนะครับปึ๊บติดพื้นก่อนเฟรมนี้ติดพื้นก่อนอาจจะไม่ถึง5วิเนี่ยมันนิ่งไปแป๊บเดียวเองถอยหลังกลับมาอีกเนี่ยปึ๊บเหยียบปุ๊บยกเลยด
ยกขาข้างเดียวลืมทำขาสูงนะครับถ้ายกเร็วไปเราก็เลื่อนคีย์เฟรมหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บยกปุ๊บแล้วก็ไก่สัก5เฟรมนะครับแตะที่พื้นอย่าเพิ่งยกลืมอย่าเพิ่งยกไม่ยกแต่ว่าดันได้นะครับแต่ปลายเท้าต้องติดพื้นไว้ลักษณะแบบนี้คือใช้ปลายเท้าข้างเนี้ยช่วยส่งตัวให้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็คีปอีก5ถึง6เฟรมนะครับกะดูปึ๊บข้างนี้ตัวติดแล้วยกตัวสูงขึ้นครับข้างนี้ยกไว้ก่อนต้องยกสูงนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวไม่พ้นพื้นไอ้เส้นนี้ถ้าไม่ใช้ก็ออกไปก่อนก็ได้นะครับลบทิ้งไปเลยใช้วิธีการลากเอาจำไว้นะครับขาต้องติดพื้นเสมอถ้าเราเดินปึ๊บปึ๊บคราวนี้คีย์เฟรมอาจจะไม่พอแล้วก็ขยับคีย์เฟรมอีกนิดนึงให้มันดูสมูทนะเดินด้วยความเร็วเท่าๆกันตรงนี้ช้าไปลากครอบทุกเฟรมแล้วกด F5 หนึ่งครั้งนะครับยกขึ้นปุ๊บเราก็เอาลงสังเกตนะครับว่าสเต็ปก็ไม่ได้มีอะไรเยอะยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงสเต็ปมีอยู่แค่นี้เองไม่ได้มีอะไรยากเกินแสนเข็ญเลยนะครับขาข้างนี้อย่าลืมครับติดพื้นไว้เขย่งนะครับดันตัวให้ไปข้างบนครั้งนี้ก็ต้องงอนิดหนึ่งครับเวลาเดินขึ้นไปเราเลยเมื่อยไงเพราะว่าไอ้ขาข้างนี้มันจะงอๆอยู่เพื่อส่งแรงน้ำหนักตัวนะครับให้ขึ้นไปข้างบนปึ๊บเนี่ยส่งไปเราเดินทุกวันเราก็ชินไงเราก็เลยไม่รู้เราก็รู้ว่าขึ้นบันไดแล้วรู้สึกเมื่อยนะครับเพราะว่ามันต้องรับน้ำหนักขาข้างเดียวต้องรับน้ำหนักทั้งตัวเพื่อให้เดินสูงขึ้นไปได้ครับผมแล้วก็อันนี้ตึงทรงและขานี่ติดพื้นก็ตึงได้พอขึ้นแล้วก็งอเชกเช่นเดิมทุกครั้งไปโอเคตัวละครเดินพ้นนี่ละพ้นฉากแล้วตรงนี้ขอแก้นิดนึงครับผมรู้สึกขัดใจกับช่วงหนึ่งนิดนึงไปหน่อยตัวมันแข็งไปช่วงนี้ครับผมอยากจะแก้ตัวละครใหม่กดคอนโทรลบวกคือซูมเข้านะครับให้ขาข้างนี้มันยกตัวนิดนึงจะได้รู้สึกว่ามีแรงส่งนะครับส่งไป
่งไปข้างหน้าตัวเริ่มขึ้นแล้วปึ๊บ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 โอเคแค่นี้เราก็ได้สเต็ปการเดินง่ายๆแล้วครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บใครดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์ใครดูขอให้จำได้นะครับจำแล้วติดแต่ดูครั้งเดียวแล้วทำเป็นบีก10ปีเลยใครดูคลิปนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับสอนแฟดเดินง่ายๆก็จบลงแล้วแต่เดี๋ยวก่อนจบแถมนิดนึงดีกว่าข้อดีของการที่เราใช้ซิมโบลนะครับกลับมาที่จุดเริ่มต้นผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นดีไซน์อื่นนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นดีไซน์อื่นเช่นผมไม่เอานี้แหละผมขอตัวแบบกดคอนโทรล B ก่อนสไลด์เป็นเชฟก่อนขอนี้พุงนิดนึงอ้วนๆหน่อยอย่างนี้นะครับคลิกข้างนอกเสร็จแล้วนะครับกลับมาคลิกที่ขาครับเส้นกดคอนโทรล B กันสลายเส้นนะครับเบรกอพาร์ตมันเส้นนี้ไม่เอาเส้นนี้เห็นไหมเวลาแก้ปุ๊บคุณเห็นว่าข้างนอกมันจะเปลี่ยนตามไปด้วยเพราะว่ามันคือซิมโบเดียวกันนั่นเองครับอย่างนี้นะครับขาข้างนี้ก็เบรกอพาร์ตมันคอนโทรล B นะครับอยู่ข้างบนดึงขึ้นหน่อยทำหัวขาวเล็กทำหัวขาวเล็กๆมีน่องนิดนึงมีน่องปุดๆนะข้างนี้ดึงนิดนึงนี่นะครับทำเท้าคอนโทรล B ก่อนคอนโทรล B เติมนิ้วโป้งเท้าไปนิดนึงคอนโทรล B เด็กอพาร์ตเมนต์ก่อนลบเส้นที่กันกันทิ้งไปลบมันมียังลบหลายแบบนะครับลบแบบลบแต่เส้นนะครับคลิกตรงนี้คลิกที่ยังลบนะยังลบอยู่นี่แล้วก็เลือกลบแต่เส้น eraser line นี่เส้นแม่งโคตรเล็กเลยขยายหน่อยกลมนี่ลบไปแค่นี้ครับดึงหลังสมูทสมูทหน่อยโอเคเนี่ยก็เดินได้แล้วนะครับคราวนี้ขานี้นะครับต้องแก้นิดหนึ่งกด S นะครับหรือว่านี่มันจะเป็น Ink Button Tool ก็คือจะได้มีเส้นบนไม่เอาเส้นล่างเอาสิปึ๊บ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 นี่เดินได้แล้วเห็นไหมเป็นการ์ตูน 2Dน่ารักมุ้งมิ้งนะครับจากกล่องเหลี่ยมๆแล้วก็สามารถที่จะ modify ได้สมมุติตัวละครมีอะไรอีกสักอันหนึ่งติดอยู่เป็นแท่งนะครับแท่งกลมๆนี่กลมๆยื่นๆแท่งกลมๆยื่นๆอย่างนี้นี่สร้างเป็นซิมโบลครับทั้งคู่เลยตั้งชื่อว่าลูกบอลนะครับอันนี้ตั้งชื่อว่าอะไรดีมะละกอครับต้อง distribute layer ก่อนนะครับแยกมันออกมาจาก layer อื่น distribute to layer ครับแยกออกมาผมแยก layer ใหม่ไว้นะครับอย่างงนะครับเอาไอ้มะละกอไว้ใต้ลูกบอลดีกว่าเอาไว้ใต้ตัวละครเลยดึงไว้หลังสุดเลยดีกว่าไอ้ลูกบอลไว้ข้างหน้าองี้ก็คลาสสิกทวินทั้งคู่เลยนะครับเผลอพอนี้ตัวละครมันโน้มมาข้างหน้าปุ๊บใช่ไหมครับเราดูก่อนนะเรามีนี่ครับเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหัวหอมนะครับหัวหอมคือว่าดูสเต็ปการขยับได้นี่ดูได้นะครับการขยับปุ๊บแล้วขยับขึ้นห
พอตัวโน้มไปข้างหน้านะครับลูกบอลของเราจะทำไมครับดูข้างหลังก่อนครับมันเหมือนแบบมันเหมือนผมลมเป่าแล้วผมก็เด้งไปข้างหลังปุ๊บไอเนี่ยครับลืมยังจุดหมุนเลยไม่ไรไม่ย้ายไม่ย้ายก็ไม่ย้ายละเราจะดึงลงก่อนอย่างนี้นะครับพอเราขยับปุ๊บนี่มันวืบดึงข้างหลังนิดนึงนะครับวืบวืบแล้วก็พอตัวเราเด้งไปข้างหน้าละเด้งปุ๊บนะครับไอ้บอลกับแท่งมะละกอของเราเนี่ยก็ต้องเพื่อเป็นสปริงใช่ไหมก็จะดืดขึ้นก็คือเด้งมาข้างหน้านั่นเองนะครับดึงดึงฮึบดึงนี่ขึ้นหน่อยฮึบฮึบปึ๊บนี่แล้วก็ขยับมาแมนนวลเลยครับแมนนวลที่วิธีการดูนะครับเราดูก่อนว่าเราจะตั้งไว้ตรงไหนเช่นอยู่ตรงนี้พอเด้งปุ๊บมาข้างหลังนี่ก็คือก็ต้องมาข้างหน้าบึ้งมันต้องโอเวอร์แอคติ้งหน่อยครับปึ๊บวิกดผิดอีกแล้วฮึบดึงเด้งขึ้นไปแล้วก็ตกมาข้างหน้าจะหมุนทำไมล่ะยกลงครับดึงเราคีย์ไปง่ายๆก่อนนะครับเราเล่นดีเด้งๆดึงดึงได้ดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นอันนี้ลงปุ๊บเด้งขึ้นเด้งขึ้นไอ้กลมๆต้องโอเวอร์ไว้ก่อนดึงดึงดึงขึ้นดึงลงยืดหน่อยดึงลงปุ๊บเด้งขึ้นนี่มีขึ้นก็ต้องมีลงครับฮึบดึงดึง ตลกอ่ะเอ็นเมดเองตลกเองเลยนี่ก็สุดขอบฟ้าแล้วครับดูก่อนนะดูแรงกระแทกนิดนึงก่อนฮึบฮึบปึ๊ดตัวยกขึ้นก็ต้องสูงขึ้นปึ๊บวิธีการคีย์เฟรมในแฟตนะครับ F6 นะครับตัว F6 F6 นะครับ F6 ดึงเลยดึงดึงกันไปนะกดชิปแล้วก็เมาส์กลางเลื่อนเลื่อนนะครับก็คือขยับได้อันเนี้ยพอมีชิ้นเดียวครับมันเลยไม่ค่อยงอดึงอ่ะครบแล้วขึ้นดวงทวนเอนเตอร์ก่อนนะครับดึง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 คราวนี้ผมทำให้มันดูนิ่มขึ้นครับผมรู้ว่ามันเป็นซิมโบถูกต้องไหมผมจะทำให้มันไปแก้แอนิเมชันข้างในนะครับดับเบิลคลิกและคอนโทรลบีครับเดี๋ยวพาร์ทมันอันนี้สัก10เฟรมก็พอเชฟทวินครับตรงกลางเนี่ยผมใช้วิธีการให้มันงอนะรู้จะงอขึ้นหรืองอลงแต่คือต้องการให้มันงออย่างนี้งึกกลับไปที่ซีนที่1ครับดูผลลัพธ์1111มันเท่ดี
เติมนิดนึงเติมนิดนึงยังไม่จบยังไม่จบนี่คลิปนี้จบไม่ง่ายๆหรอกนะครับ New Layer ก่อนกด F7 ครับหรือคลิก Insert Blank Keyframe นะครับเพื่อให้เป็นจุดๆอย่างนี้ใครคีย์ไม่ได้ F7 ไม่ได้ก็กด F6 นะครับทีละเฟรม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 อย่างนี้แล้วเราใช้เมาส์ของเราเนี่ยแหละครับเป็นตัวสร้างสรรค์ออบเจกต์แก้ไขในซิมโบลคือกดตัว B ครับบัตพอมันจะโยกปุ๊บใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ขยับมันไอ้สีดำฟิลดำแล้วกันนี่ขยับงึก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 งี้งึก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 นี่ขยับลงไปนะครับปลายขยับเยอะงึก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 ไอ้แมนนวลครับแมนนวลต้องซีเรียสมากก็เบาๆหน่อยนะครับนี่ยืดยืดนี่คอนโทรล Enter ก่อนยืดยืดยืดเห็นไหมครับบอกเลยว่าแฟดเนี่ยง่ายนิดเดียวนะครับเราแค่ต้องการเข้าใจสเต็ปในการทำงานของมันมากกว่าว่าเราต้องการอะไรจากมันนะครับแค่นี้เราก็สามารถทำแอนิเมชันง่ายๆได้แล้วก็คาดหวังว่าเอาทำประโยชน์อะไรได้อีกเยอะแยะเลยนะครับคราวนี้ถ้าอยากเปลี่ยนสีสันกลับมาที่ซีนที่1 นะครับเขียนไปลบทิ้งก่อนอยากใส่ตัวละครใส่กางเกงนะครับผมก็ดีไซน์กางเกง New Layer ใหม่ในนี้ก็ได้ผมก็วาดกางเกงขึ้นมาเกงสีฟ้าเกงสีฟ้าปั๊บตรงนี้ปึ๊บเพ้นก่อนเพ้นกดตัว K ครับเทสีเติมลายหัวใจด้วยมุ้งมิ้งสีชมพูกดตัวเคเทสีเอ้าเออเอ้าด้านนอกกรอบสิเคด้านนอกกรอบทำไมล่ะอ่ะได้ละกางเกงนี่ขาก็ต้องมีขากางเกงครับสีเดียวกันแต่ผมลืมแล้วผมใช้สีอะไรฟ้านี่เนาะก็วาดฟึบกางเกงปั๊บปึ๊บปุ๊บปิ๊บปิ๊บเอ้ยเอาริ้วเลเยอร์ไม่เป็นไรผมก็สร้างริ้วสีชมพูแล้วกันสีชมพูไหนวะเนี่ยอันนี้ไงริ้วมาปึ๊บ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 ให้ตัวละครแล้วก็มีนี่แหละครับมีกางเกงใส่ละนะครับเติมขนหน้าแข้งหน่อยผมไม่เอาสีนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีเนื้อก็เลือกสีเนื้อนะครับเนื้อนี่เปลี่ยนสีเท้าด้วยเติมขนที่เท้าหน่อยกดปัดตัว B นะครับแล้วกดไอไหนดีนะไม่มีอะไรอย่าลืมกดนะครับ Object.im เพราะเราวาดเนี่ยมันจะได้เป็นชิ้นกันคือไม่ทับกันนะครับก็ขนสีเทาๆเล็กๆบัตรไหนบัตรอยู่ไหนเนี่ยบัตรเล็กๆนี่มันขนหรือขนมปังเอ้านะช่างมันนะครับก็คลิกนี้หน่อยเติมขนหน่อยขนหน้าแข้งปึ๊บปึ๊บปึ๊บเส้นนี้ลบทิ้งด้วยที่พื้นเนี่ยโอเคแม่งคนมีหนามแน่เลยอันนี้เป็นกึ่งคนกึ่งฉลามครับดึกๆๆๆนะครับไม่จบเราเติมลูกตาเข้าไปหน่อยนี่นะครับเราสร้าง new layer ใหม่เป็นลูกตาสีขาวเอาเจ็กตัวอิงซะแน่นลูกตาครับแล้วก็มีตาสีขาวดูพิเคทแล้วชิปดีไปเลยนะให้มันเป็นเป็นเชฟไปเปลี่ยนสีลูกตาครับเป็นสีขาวย่อลงไปหน่อยแล้วดึงมาทับกันอย่างนี้นะครับแล้วคลิกลบทิ้งไปเราจะได้ตัวเนี้ยที่เป็นอัลฟาเห็นป่ะกดคอนโทรล G ครับ
นี่จบครับดึง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 จบแล้วง่ายนิดเดียวเห็นไหมครับกับการทำแอนิเมชันแบบคนเดินนะครับโดยใช้โปรแกรม Flat นั่นเองสมมุติอยากให้ตัวมันดุกดิกได้นะครับอยากให้ตัวมันดุกดิกได้เหมือนแบบมีแรงกระเพื่อมหน่อยเราก็ใช้หลักการเดียวกับไออย่าเรากด Ctrl B กันนะฮะเบรกพาร์ทไปเลยแล้วก็สัก10เฟรม10เฟรมก็ได้อ่ะตัวใช้เชฟทวินครับต้องเป็นเบรกพาร์ทก่อนนะครับแล้วก็ให้มีขยับท้องแบบนี้นิดนึงยกขึ้นยกลงได้ดูเอ้าไปผิดซีนซะงั้นกลับมาซีนที่1ครับคอนเทนเตอร์แล้วกันนะจบเรื่องอันนี้ตรงนี้ขยับแต่เราดูไม่ออกแต่ว่ามันจะมีดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กธรรมดานะครับจะให้ตัวละครกระพริบตาไอ้ต่อเลยกับพี่ลูกตาตอนนี้มี0เฟรมเราก็ขยับเลย10วิกระพริบทีนึงกระพริบแค่ไม่กี่เฟรมพอลบทิ้งแม่งเลยนี่ลบทิ้งไปสร้างขีดมาขีดนึงปั๊บดึงขึ้นนิดนึงปึ๊บจบครับไปพิบตาปึ๊บปึ๊บคอนโทรลเอนเตอร์เฮ้ยหนึ่งนะตายแล้วตายนะครับอันนี้เนี่ยเป็นกราฟิกใช่ไหมดูลูปปิ้งก่อนเช็คเฟรมก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บแหมเพราะว่าเนี่ยมันสร้างทีหลังเนาะมันวิ่งไม่ถึงเฟรม15จริงวิ่ง1ถึง5 1ถึง5Play once เล่นครั้งเดียวสิปึ๊บ Play loop น่าจะวิ่งไม่ถึงแน่เลยแต่ไม่เป็นไรครับเอาเลือกเฟรมที่อยากแสดงได้นี่ use frame picker อยากกระพริบตอนไหนตอนนี้15ปึ๊บพริบหน่อยเลือกอันนี้แทนปึ๊บมันจะเหลือพริบตาปึ๊บคลิปตอนไหนคลิกครับแล้วเลือกกับพริบตาเฟรมพิกเกอร์ครับช่วยเรากับพริบตาได้ปึ๊บ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 นี่เป็นไงถ้าคราวนี้นะครับต่อเราจะมีอะไรเล่นได้อีกเยอะเลยเราอยากให้ขอบด้านนี้ลบทิ้งไปนะครับอย่าลืมใช้บัตใช้อีเลเซอร์นะครับเลือกเป็นลบลายอย่างเดียวนี่จะได้ดูเป็นตัวเดียวกันเห็นไหมมันก็ดูโอเคนะคอนโทรลเอนเตอร์ครับเป็นไงคลิปนี้ได้ความรู้กันไหมเอ่ยกับการทำแอนิเมชันนะครับง่ายๆในแฟลทมีกระพริบตาด้วยเห็นไหมเจ๋งสุดๆเลยโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้เราพอแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าเนาะเหนื่อยแล้วสอนมา49นาทีแล้วนะครับโอเคไว้เดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปต่อไป Live After Effect ไม่รู้สอนกี่โมงเดี๋ยวว่ากัน